17สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันล่าไปหน่อยนะคะเป็นวันพุธที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ที่เรียนพูดเนี่ยเพราะว่าย้อนไปเราก็ดูในความทรงจำนะก็คือในช่วงหลังจากที่ได้ท่านเป็นรักษาการประธานนปช.ปลายปี53นะพอมาถึงตอนปีต่อมาในปี55นะฮะ55เพราะว่าจาก54ก็รักษาการอยู่ทั้งปีในต้นปี55ก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นประธานไม่มีคำว่ารักษาการแล้วก็คือเป็นประธานจริงเต็มตัวแล้วหลังจากนั้น2ปีก็ในปี57ก็เดือนกุมภาก็มีการเปลี่ยนนะฮะดิฉันก็ลาออกแล้วก็คุณจตุพรก็รับไม้ต่อนะฮะเป็นประธานนปช.ดังนั้นเดือนกุมภาจึงเป็นเดือนแห่งความทรงจำอีกแบบหนึ่งในการที่มาเป็นประธานนปช.ตัวจริงแล้วก็สิ้นสุดวาระ2ปีนะสิ้นสุดวาระ2ปีวันนี้ที่ได้มาพูดเนี่ยนะฮะความจริงเราควรจะพูดตั้งแต่วัน2วันเพราะว่ามันเกิดความรุนแรงกับประชาชนที่ออกมาคัดค้านและต่อต้านรัฐบาลงั้นก็อยากจะพูดประเด็นที่พูดวันนี้ก็คือความรุนแรงที่รัฐเผด็จการกระทำต่อประชาชนตลอดมาหรือเสมอมาอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐเผด็จการไทยขณะนี้เนี่ยซึ่งจากการทำเป็นการทำรัฐประหารต่อเนื่องตั้งแต่ปี49แล้วก็ยังมีอำนาจของกองทัพและก็รัฐธรรมนูญต่างๆต่อเนื่องจนกระทั่งทำรัฐประหารอีกครั้งในปี57มาจนถึงปัจจุบันถือว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนะแค่จากปี57มาปัจจุบันก็7ปีแล้วดังนั้นไม่ว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่ารัฐเผด็จการเนี่ยก็ยังเป็นปกติที่จะต้องกระทำรุนแรงต่อผู้ที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามันไม่ชอบทำเมื่อมันไม่ชอบทำมันก็ต้องมีคนมาต่อต้านแล้วการต่อต้านนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นด้วยและก็มากขึ้นตามลำดับเพราะนั้นปัจจุบันตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือประเทศพม่าและประเทศไทยสองครั้งที่แล้วดิฉันได้พูดเรื่องของเปรียบเทียบนะฮะเผด็จการทหารพม่ากับเผด็จการทหารไทยแล้วก็ขบวนการประชาธิปไตยในพม่าและขบวนการประชาธิปไตยไทยดิฉันอยากให้กลับไปดูย้อนหลังนะฮะใน Facebook Live นะแล้วก็มีการถอดออกมาแล้วเนี่ยสองครั้งเพราะนั้นวันนี้ประจวบกับในวันที่13ที่ผ่านมาก็มีความรุนแรงทางกายภาพต่างๆเกิดขึ้นในการปราบปรามนะแล้วก็มาณวันนี้แล้วก็วันก่อนหน้านี้ก็เป็นความรุนแรงในการจับกุมคุมขังตั้งข้อหารุนแรงไม่ว่าจะเป็น112 116และอื่นๆนะดังที่มีการบอกว่าประกันตัวไม่ได้เพราะมีอัตราโทษสูงหรือว่าในศาลชั้นต้นบอกว่าทำความผิดซ้ำซากแต่ในขั้นศาลอุทธรณ์บอกว่ามีอัตราโทษสูงงั้นก็แปลว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันก็เป็นความรุนแรงนะทุกรูปแบบนะของรัฐเผด็จการทหารถึงแม้ว่าจะแปลงร่างมาเป็นระบอบประชาธิปไตยปลอมๆก็ตามดิฉันก็คิดว่าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเยาวชนที่มีการนำขบวนอยู่ในเวลานี้ก็ใครที่จะได้
ให้ฝ่ายประชาชนที่มาตั้งขบวนใหม่และก็ประชาชนที่ได้ร่วมขบวนมายาวนานแล้วเนี่ยนะฮะได้มาช่วยกันเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็ให้แง่คิดว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเน้นใช้คำว่าตลอดมาเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนความรุนแรงมีทั้งการปราบปรามจับกุมการตั้งข้อหาดำเนินคดีการใช้กฎหมายเพราะว่าเมื่อเขาตามมาด้วยการยึดอำนาจเมื่อเขาตามมาด้วยการยึดอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็แทรกแซงหรือครอบงำอำนาจตุลาการและองค์การอิสระได้นะดังนั้นกระบวนท่าทุกอย่างในการที่จะจัดการกับประชาชนกดผู้ที่เห็นต่างหรือต่อต้านนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ทุกรูปแบบเพราะนั้นสิ่งที่เยาวชนได้พบเห็นในวันที่13นั้นก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเสมอนะเพราะว่าจากปัญหาความไม่ชอบธรรมในการเมืองและการปกครองก็เลยต้องสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับฝ่ายประชาชนดังนั้นการเข้ามาแทรกแซงส่งคนเข้ามาหรือว่าขบวนการ IO การเปิดการทำให้เกิดข่าวลวงข่าวเท็จและความสับสนในหมู่ประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะเพราะนั้นอย่าได้แปลกใจนะในช่วงของ เวลามีม็อบของคนเสื้อแดงถ้าคุณไปดูในเรียกว่าในกรมกองต่างๆของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยคุณก็จะเจอเสื้อแดงนะฮะที่เอามาเตรียมเอาไว้เป็นกองๆเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยก็คือเพื่อให้ฝ่ายเยาวชนเข้าใจว่าอย่าได้แปลกใจถ้าจะมีคนนอกเครื่องแบบนะแล้วก็เข้ามาทำตัวเหมือนเป็นมวลชนที่อยู่ในม็อบอันนี้ต้องเตรียมไว้ด้วยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเสมอแล้วดีไม่ดีบางครั้งก็ตัวเองก็เป็นการใช้ความรุนแรงเองหรือการปั้นข่าวลวงข่าวเท็จดังเมื่อวานนี้ก็มีเพิ่งมีคดีที่ในที่สุดเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับคำว่าชายชุดดำ3คดีเลยเมื่อวานนี้ก็ศาลฎีกาก็ยกฟ้องนะเพราะว่าพยานทหารปากสำคัญเบิกความศาลเนี่ย2คดีไม่ตรงกันแล้วก็เวลาผ่านมานานมากแล้วคดีนี้เพิ่งฟ้องในปี57แล้วก็ลองคิดดูว่าเนี่ยจำเลยที่1ที่2เนี่ยเจอหลายคดีไอ้เรื่องของชายชุดดำเนี่ยก่อนหน้านี้2คดีก็ยกฟ้องเหมือนกันแล้วเวลาตอนที่ท่านเคยพูดแล้วเวลาจับไปจับผู้ถูกกล่าวหามาก็ให้แต่งตัวเป็นสีดำแล้วก็ผูกริบบิ้นที่แขนสีแดงแล้วก็ให้ทำท่าถือปืนแล้วก็แนะนำว่าใช้ปืนอย่างไรก็คือกระบวนการต้องทำจนจบนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องถือว่าโชคดีนะที่เรียกว่าจำเลยใจสู้ถึงฎีกานะแล้วก็ศาลฎีกาก็พิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วก็เห็นว่าต้องถือว่าไม่น่าเชื่อถือนะเพราะว่าใน2คดีเกี่ยวกับช่างภาพชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าจำไม่ได้มองไม่เห็นแต่พอมาคดีนี้บอกว่ามองเห็นชัดทั้งที่เวลาผ่านมาตั้งนานแล้วจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเดนก็ขอแสดงความยินดีที่เจ็บปวดสำหรับผู้ที่สำหรับคุณอ้วนนะฮะที่เรียกว่าหลุดพ้นคดีแต่ว่าก็ยังเจออีกหลายคดีแต่ว่าท่านเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เมื่อวานเนี้ยพูดในที่ประชุมเนี่ยรัฐสภาเวลาพูดถึงคุณสงครามแล้วพูดถึงกรณีปี57ที่ต้องเอาตัวไปควบคุม57นะที่ทำรัฐประหารแล้วเอาตัวคุณสงครามไปควบคุมแต่เวลาไปพูดกลับไปพูดย้อนถึงปี53ทั้งนั้นที่ปี54มาจนถึง57เนี่ยเขาเป็นผบ.ทบ.
แต่ไปพูดเรื่องคดีปี53โดยพูดว่าอ้างว่าที่ประมาณว่าที่ต้องทำรัฐประหารปี57เนี่ยก็ทำไมไม่พูดถึงเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนะคิดถึงเรื่องเผาบ้านเผาเมืองคิดถึงเรื่อง M79 อันนั้นมันเรื่องเกิดขึ้นในปี53แปลว่าอะไรแปลว่าคุณทำรัฐประหารปี57เพราะปัญหาคดีปี53ใช่หรือไม่ใช่อันนี้อภิปรายนอกสภานะแปลว่าที่คุณทำรัฐประหารปี57เพราะคุณเกรงปัญหาของปี53นะซึ่งคดีกำลังคืบคลานในการไต่สวนเป็นลำดับแล้วก็มีสายมีคำสั่งว่ากระสุนปืนมาจากทหารกระสุนปืนมาจากฝั่งทหารอย่างน้อยเนี่ย19คดีชัดเจนหรือจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังพูดเลยก็มันเกี่ยวอะไรก็คุณจากปี53มาจนถึงปี57ผ่านมาตั้ง4ปีแปลว่าที่ทำรัฐประหารปี57เพราะเป็นห่วงคดีปี53หรือเปล่ามิน่าล่ะคดีก่อนหน้านี้พึ่งมาฟ้องในปี62ก็มีแล้วคดีนี้ก็คือฟ้องปี57หลังทำรัฐประหารดังนั้นเรื่องราวไม่ใช่เราฟื้นฝอยหาตะเก็บจากปี53มาถึงปี57และจาก57มาจนถึง64เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ยังพูดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ไว้วางใจนอกสภานะชี้เห็นว่าการทำรัฐประหารมันไปเกี่ยวข้องกับปี53หรือเปล่าผ่านมา4ปีเกรงว่านะจะมีการขุดคุยเรื่องราวปี53หรือเปล่าดังนั้นอำนาจรัฐจำเป็นที่จะต้องอยู่ในมือของผู้ที่ใช้กำลังปราบปรามตั้งแต่ปี53หรือเปล่าไม่รู้นะท่านพูดของท่านเองเมื่อวานนี้นะทั้งที่เมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่วันนี้ที่ดิฉันดูแล้วก็คิดว่ารสชาติในการอภิปรายก็เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับดิฉันจะพูดเพื่อประโยชน์ประโยชน์ก็คือให้ฝ่ายประชาชนตระหนักว่าการที่เขาไม่ชอบทำเขาจำเป็นต้องสร้างความชอบธรรมและเมื่อเขาจำเป็นต้องสร้างความชอบธรรมในการเมืองการปกครองนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจัดการนะฮะให้กับความชอบธรรมของฝั่งประชาชนนั้นเนี่ยหายไปกระบวนการ IO ข่าวลวงข่าวเท็จการแทรกแซงนะฮะอันนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วก็เพราะนั้นการที่มีคนมาขว้างปาหรือไม่ยอมรับฟังหรือเข้ามายุยงหรือทำให้แตกแยกในหมู่กาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็ความรุนแรงอันหนึ่งซึ่งมีปัญหากับหน่วยแพทย์ดังนั้นก็อยากจะเรียนว่าหน่วยแพทย์ DNA นั้นเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่มาหลายรอบเท่าที่ดังนั้นติดตามดูเพราะว่าดิฉันมาจากมหาลัยมหิดลเดิมที่เคยทำงานดังนั้นก็จะสนใจเรื่องราวทางการแพทย์ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องวัคซีนวันนี้คุณวิโรจน์อภิปรายได้ดีนะฮะเรื่องวัคซีนเพราะว่าถ้าติดตาม Facebook ไลฟ์ของดิฉันก็จะพบว่าดิฉันพูดเรื่องวัคซีนเนี่ยมาตลอดเพราะนั้นปฏิบัติการที่กระทำต่อหน่วยแพทย์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมอำมหิตนะแล้วไม่ได้สนใจเรื่องราวทางสากลเลยเพราะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยภาพที่ตำรวจใช้ตะบองกระบองในการตีและจัดการเนี่ยแล้วมีคนนอนอยู่มันก็เหมือนภาพเมื่อปี35แต่อันนั้นไม่ใช่บุคลากรการแพทย์แต่บุคลากรการแพทย์ต่อให้รู้ว่าเป็นบุคลากรการแพทย์แล้วจะถูกทุบตีที่เราบอกว่ามันไม่ควรทำอย่าว่าแต่ทุบตีเลยยิงยังยิงมาแล้วเลยเมื่อปี53ที่วัดปฐุมก็รู้อยู่ว่านั่นเป็นพยาบาลยังยิงแล้วยิงอีกอ่ะไม่ใช่คนเดียวด้วยตั้งกี่คนน่ะนะซึ่งอันเนี้ยคุณแหวนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้น
แล้วก็คุณแม่น้องเกดได้พยายามต่อสู้มาตลอดแต่มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไร้วิธีคิดจริยธรรมแบบสากลอย่าไปคิดเรื่องมนุษยธรรมและสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ทำยิ่งกว่านี้ก็คือว่าการที่ให้ทหารถืออาวุธแล้วเอาปลอกแขนที่มีกาชาดมาติดกาชาดสากลเคยคุยกับอาจารย์ธิดาเคยมาพบทั้งในม็อบทั้งที่ที่ตอนที่อยู่ที่อิมพีเรียลเนียนก็เอารูปให้ดูเขาบอกทำไม่ได้คือเครื่องหมายกาชาดสากลเนี่ยสีแดงเนี่ยบุคลากรการแพทย์จะไปติดไม่ได้นะติดได้ก็เฉพาะอย่างโรงพยาบาลจุฬาหมอของจุฬาสถานสวภาเนี่ยคือเขาสังกัดกาชาดสากลอนุญาตให้ใช้แต่ของเรามันยิ่งหนักเข้าไปอีกนะก็คือทหารถือปืนก็ติดมีปลอกแขนกาชาดสีแดงเขาตกใจเลยหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ใช้นะไม่มีสิทธิ์ใช้อันที่สองแล้วคุณใช้กับอาวุธปืนเนี่ยยิ่งไม่ได้แต่ว่าของเราที่ประหลาดกว่านั้นนั่นทหารพลเรือนหมอของเราจำนวนมากใส่เครื่องแบบติดไอ้กาชาดสีแดงเนี่ยแล้วมาออกมาเป่านกหวีดออกมาประท้วงเต็มไปหมดนี่ดิฉันก็พูดถึงความรุนแรงมันจะเกิดจากรัฐเผด็จการทหารได้ทุกรูปแบบไม่ได้แคร์ถึงเรื่องปฏิญญาสากลว่าในมนุษยชนปฏิญญาหรือกติกากฎของเจนีวาหรือจริยธรรมสากลเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามีเครื่องแบบแล้วก็มีเครื่องหมายของแพทย์แล้วจะช่วยได้บทเรียนของคนเสื้อแดงปี53บอกให้รู้เลยว่ามีทั้งเต็นท์พยาบาลมีทั้งเครื่องแบบมีทุกอย่างยังยิงตายได้เลยไม่ใช่คนเดียวด้วยตั้งใจด้วยนะนั่นคือให้ตระหนักเอาไว้ว่านี่เป็นความรุนแรงที่ไม่ได้คำนึงถึงกติกาสากลใดๆทั้งสิ้นคือคนอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมเนี่ยคำว่าสากลเนี่ยไม่รู้จักเลยอาจจะรู้จักร้องเพลงสากลได้อย่างเดียวหรือเปล่านะเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะเตือนเอาไว้ให้พึงสังวรนะฮะว่าความรุนแรงนั้นเนี่ยมันจะมีอีกแล้วมันมีได้ทุกรูปแบบทั้งในการแทรกแซงทั้งในการทำจิตวิทยาปฏิบัติการจิตวิทยาเพราะนั้นอยากให้เยาวชนและประชาชนที่พยายามจะเรียกร้องความเป็นธรรมนะแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านรัฐเผด็จการทหารได้ตระหนักเอาไว้ว่ามันยากที่เขาจะรับฟังเพราะว่าการรักษาอำนาจเป็นเรื่องสำคัญกว่านะเพราะนั้นสามารถทำได้ทุกรูปแบบแต่ที่ดิฉันก็คิดว่าหลายคนคงเป็นกังวลก็คือขณะนี้เนี่ยนอกจากการปราบปรามแล้วการจับกุมคุมขังเข้าอยู่ในเรือนจำนะฮะดังที่4คนก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์นะฮะไม่ว่าจะเป็นภริชชิวรักษ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสมยศนะแล้วก็หมอลำแบงค์อะไรก็ตาม4คนนั้นเนี่ยก็ทำท่าเหมือนกับว่าน่าจะต้องติดอยู่นานวันนี้ก็ดูว่ายังถอนหายใจได้อีกเครือกหนึ่งก็คือยังเลื่อนเพราะว่าตำรวจเพิ่งส่งข้อมูลแล้วก็อัยการยังทำไม่ทันหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะสภากำลังทุบนายกอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่อยากให้มันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านที่มาเกะกะอยู่หน้าทำเนียบกลับไปก่อนเอาหน้าเดี๋ยวเรียกป่าไม้กลับนะที่ให้กลับไปใจแผ่นดินได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่จับอย่าเพิ่งเลยเพ
พราะแค่นี้ในรัฐสภาก็มารุมมาตุ้มวันนี้เนี่ยน่าจะเจอหมัดเด็ดตั้งแต่เช้าแล้วกำลังเรื่องวัคซีนนะก็เดนก็เข้าใจว่าหลายคนก็กำลังติดตามในเวทีในรัฐสภาอยู่นะดิฉันเองก็เอาใจช่วยเวทีรัฐสภาที่สำคัญคือให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งหน่อยซึ่งต้องชมคุณวิโรจน์นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันดิฉันก็อยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในเวทีรัฐสภานะเราตระหนักว่าเราก็ต้องเผชิญกับการคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้จักเรื่องราวของจริยธรรมสากลไม่รู้จักเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่รู้จักเรื่องการสิทธิเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมและนั่นหมายถึงความยุติธรรมด้วยนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องหนักเรากับประเทศพม่าก็เผชิญโชคชะตาใกล้เคียงกันนะเพราะนั้นก็เรียนรู้ข้อดีของเขาและก็ข้อดีของเราเรียนรู้จุดอ่อนของการต่อสู้ในอดีตเมื่อเดนได้รับฟังว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันในหมู่เยาวชนเดนก็อยากให้กำลังใจว่าที่สำคัญนั้นเนี่ยเราต้องชัดเจนว่าอะไรคือความขัดแย้งหลักใครคือคู่ขัดแย้งหลักระบอบเผด็จการจารีตนิยมเป็นคู่ขัดแย้งหลักกับประชาชนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเพราะนั้นเมื่อจับความขัดแย้งหลักคู่นี้ได้แล้วเนี่ยในฝ่ายประชาชนนั้นเนี่ยนะก็ต้องเป็นท่าทีของมิตรต่อมิตรไม่ใช่ท่าทีของศัตรูเนี่ยก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะฮะแล้วก็ขอให้ฝ่ายกฎหมายนะฮะและทนายต่างๆที่ทำการต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยก็ขอขอบคุณให้กำลังใจนะฮะแล้วก็นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะสำหรับทั้งฝ่ายกฎหมายและประชาชนที่จะรับเรื่องราวในอดีตมาเป็นบทเรียนรุ่นของดิฉันนั้นผ่านมาตั้งแต่14ตุลา16แต่รุ่นก่อนดิฉันอาจจะหมายถึงตั้งแต่คณะราษฎร2475ดิฉันได้บอกไปกับหลายคนว่าถ้าจะโทษนะก็คือโทษคนในอดีตได้แต่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยความสามัคคีกันนะเพื่อเผชิญหน้ากับกำลังที่แข็งแกร่งของจารีตนิยมอำนาจนิยมนั้นสำคัญมากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ